อ่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามช่องคนริมโขง Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องบั้งไฟพญานาคนะครับซึ่งจะปรากฏให้เห็นนะครับในวันนี้นะค่ำคืนนี้นะครับผมที่หนองคายนะครับเป็นคำพูดของอาจารย์ก้อนคำลำโขงนะครับซึ่งท่านได้เขียนแนวสืบค้นพญานาคไว้นะครับผมลองฟังดูนะครับขออนุญาตข้อความของอาจารย์ด้วยนะครับ7ข้อนี้ที่ทำให้เชื่อว่าบั้งไฟพญานาคมีอยู่จริงบั้งไฟธรรมชาติอัศจรรย์นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าบั้งไฟพญานาคคืออะไรมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกี่ยวข้องกับพญานาคแบบไหนนะครับอธิบายให้ชัดก็คือบั้งไฟพญานาคเป็นชื่อเรียกดวงไฟขนาดเท่าไข่ไก่สีชมพูอมแดงที่ลอยขึ้นกลางลำน้ำโขงในวันออกพรรษาแล้วก็หายไปเองได้นะครับซึ่งการเกิดขึ้นนั้นยังไม่แน่ชัดและเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยเหตุผลหลายข้อดังที่จะได้เล่าต่อไปในฐานะนักเขียนที่สืบค้นเรื่องพญานาคมาหลายปีนะครับจึงสรุปเป็น7เหตุผลหลักๆที่ทำให้เชื่อได้ว่าบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่มีจริงดังนี้ข้อ1วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกวันที่ปรากฏการบั้งไฟพญานาคนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับจากเทวโลกและทรงเปิดโลกทั้ง3ให้เห็นซึ่งกันและกันโดยวันดังกล่าวมีมนุษย์เทวดานาคครุฑคนทันเป็นต้นต่างจัดทำเครื่องบูชามากมายทำให้เชื่อได้ว่าพญานาคในลำน้ำโขงก็ทำดวงไฟนี้ถวายด้วยข้อที่2ตำนานแม่น้ำโขงตำนานในลำน้ำโขงในหลายคัมภีร์กล่าวชัดว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างโดยพญานาคนามว่าสีสุทโธนาคราชในระหว่างการแข่งขันกับสุวรรณนาคราชจึงเชื่อกันมานานว่าแม่น้ำโขงเป็นอยู่ที่เป็นอยู่สำคัญของเหล่าพญานาคแม่น้ำโขงเป็นที่อยู่ที่สำคัญของเหล่าพญานาคนะครับมีเมืองบาดาลมากมายซ้อนทับอยู่ซึ่งพญานาคส่วนใหญ่มีอุปนิสัยใจบุญเมื่อถึงวันสำคัญก็ต่างจัดทำดวงไฟถวายข้อที่3ตำนานท้องถิ่นตำนานท้องถิ่นเกี่ยวโยงไปถึงการสร้างองค์พระธาตุพนมที่เก่าแก่อายุนับพันปีว่าในช่วงท้ายพุทธกาลแลพระพุทธองค์ทรงเคยเสด็จมาในดินแดนแห่งนี้มาก่อนและทรงกำราบพญานาคมากมายรวมทั้งมลินทะนาคราชที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหนองคายพลวิสัยจึงเชื่อว่าพญานาคตนนี้และบริวารเป็นกำลังสำคัญในการสร้างดวงไฟนี้ขึ้นข้อที่4ความลี้ลับของดวงไฟประหลาดความลี้ลับของดวงไฟประหลาดนี้มีหลายประการที่คนในยุคปัจจุบันพยายามพิสูจน์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและต่างให้ความเห็นต่างๆมากมายแต่สุดท้ายก็ขัดแย้งกันเองทำให้ยังเป็นความลี้ลับของดวงไฟนี้อยู่ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่านี่เป็นบั้งไฟพญานาคโดยแท้ข้อที่5นะครับพระพุทธรูปและพระธาตุเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงใน2ฝากฝั่งทั้งซ้ายและขวาของลำน้ำโขงนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่และพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปได้ว่าดวงไฟประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหล่าพญานาค
ต้องการบูชาพระพุทธรูปและสถูปเหล่านี้ทั้งยังเชื่อว่าปูชนียสถานที่ว่ามาล้วนมีพญานาคมาร่วมสร้างด้วยข้อที่6นะครับอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปีอย่างที่ทราบกันว่าพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ 5,000 ปีและมีตำนานอีกว่าหลังกึ่งพุทธกาลแล้วองค์อินพร้อมเหล่าบริวารจะออกมาแสดงฤทธานุภาพช่วยปกป้องพระพุทธศาสนามากขึ้นรวมถึงพญานาคครุฑยักษ์เทวาอารักษ์ต่างๆ เพราะทราบกันดีว่าเป็นช่วงปลายของพระพุทธศาสนาการแสดงอานุภาพให้ผู้คนได้สนใจศรัทธาหรือยำเกรงในพระรัตนตรัยจึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนมีสติและตั้งมั่นในคุณงามความดีข้อ7ข้อสุดท้ายช่วงเวลาที่เกิดช่วงเวลาที่เกิดของดวงไฟประหลาดที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคนี้สำคัญมากๆคือเกิดปีละครั้งเกิดในวันสำคัญและตรงเวลาทุกปีทำให้เชื่อว่าเป็นดวงไฟมหัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเกิดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันออกพรรษาหรือวันเทโวโรหณะหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนั่นเองดังที่เขียนมาน่าจะพอสรุปได้ว่า7เหตุผลนี้สำคัญต่อความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาคจริงๆแม้จะมีหลายเหตุผลอื่นๆของยุคสมัยปัจจุบันที่พยายามจะอธิบายแต่ยิ่งอธิบายก็ยิ่งมีแต่ความลี้ลับที่ยังต้องพิสูจน์กันต่อไปจึงขอเล่ามุมนี้ไว้ซึ่งเป็นมุมที่หลายๆคนเชื่อว่าบั้งไฟพญานาคมีอยู่จริงเชื่อเพื่อนำตนก้าวสู่คุณงามความดีอื่นๆไม่ใช่เชื่อเพื่อความงมงายแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นคำเขียนคำวิเคราะห์ของอาจารย์ก้อนคำลำโขงนะครับนักเขียนแนวสืบค้นพญานาคนะครับผมและแอดมินเองนะครับในช่วงหลายปีนะครับที่ผ่านมาก็เคยนะครับเคยขึ้นไปที่จังหวัดหนองคายนะครับเคยไปดูไปชมกับตานะครับก็ตัวเองก็นับได้นะครับได้18เห็น18ดวงนะครับแต่ไม่ได้รวมถึงปืนรวมถึงพุตะไลหรือว่าไอ้คมไฟอะไรนะครับเราสามารถสังเกตได้นะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจริงนะครับไม่ใช่คนสร้างขึ้นไม่ใช่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่จากปืนนะครับส่วนปืนเขาก็มีก็ยิงนะครับเราถ้าไปสัมผัสจะรู้ครับอยากให้ไปนะครับแอดมินไม่ใช่คนหนองคายนะแอดมินเป็นคนอำเภอท่าพนมนครพนมนะครับก็อยากให้ไปเที่ยวดูสักครั้งนะครับผมแต่ก่อนผมก็ไม่อะไรนะแต่พอไปสัมผัสกับตัวเองรู้ได้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ใช่คนทำขึ้นแน่นอนนะครับผมนะครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวเขาก็นั่งชมริมฝั่งเหมือนกันนะครับที่มองเห็นเป็นพลุเป็นตะไลเป็นอะไรมันก็มีของมันแหละครับแต่มันเป็นคนละลักษณะนะครับนะทุกท่านมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนะครับก็ต่างคนต่างจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมแต่ก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าปีนี้ไปไม่ทันนะครับอยากจะให้ปีหน้านะครับหรือปีไหนก็ลองไปดูนะครับเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับผมช่วงออกพรรษาหลายๆจังหวัดก็จัดงานประเพณีนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม